สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำตามคำเรียกร้องก็คือรีวิวน้องคนนี้นี่เป็นตัวกอยาดนะคะโบฮิเม่นะก็เดี๋ยวไปเช็คมาให้ว่าออกเสียงไงนะแต่ว่าทุกคนก็จะเรียกว่ากอยาดโฮโบเนาะถ้าตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ได้มาสักพักแล้วแล้วก็แบบแอบใช้แบบว่าแวบๆให้ทุกคนเห็นนะคะขอจัดทรงน้องก่อนเออแอบใช้แบบว่าแวบๆให้ทุกคนเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ประมาณว่าแบบรีวิวหน่อยรีวิวสักทีเป็นอะไรมากมั้ยไม่รีวิวสักที คือบางทีอะเวลาแบบมานั่งรีวิวอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้จังหวะที่แบบจะใช้บางทีได้ใบอื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากใช้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบหยิบใบนั้นมาใช้อีน้องคนนี้ส่วนใหญ่เอฟซัพพลายไปออฟฟิศทุกคนเพราะว่าแบบด้วยความแบบเออเดี๋ยวมาว่ากันเนาะในเรื่องของข้อดีข้อเสียนะคะก็ให้ดูโดยองค์รวมก่อนนี่ทรงที่ถูกต้องของน้องก็จะเป็นแบบนี้น้องจะมาเป็นทรงกลางๆแบบนี้เออถ้าให้นึกถึงทรงคล้ายๆอะไรจะคล้ายๆหลุยส์วิตตองดีไลท์ฟูลนะคะตัว Delightful ที่เคยฮิตเมื่อแบบหลายปีก่อนนะเออตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัว Delightful เขาก็จะมีห่วงตรงนี้แล้วแบบว่าตัวหูมันก็จะแบบว่าพับไปพับมาได้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยน้องก็จะแบบถูกเย็บติดไว้อย่างนี้นะคะก็เลยนี่อ่ะให้ดูด้านข้างเป็นแบบนี้นะนี่ความหนาของก้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นขนาดไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเรียกว่าด้านหลังไหมไม่รู้เพราะว่าน้องไม่ได้มีแบบว่ากระเป๋าอะไรใดๆอยู่ข้างในฉะนั้นก็ด้านหน้าด้านหลังไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงก้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวหูก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นหนังนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นประมาณนึงเออตอนที่ได้มาตอนแรกก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนี้อันนี้เอฟแบบใส่ของไปเยอะพอประมาณแล้วนะคะก็น้องก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะแล้วก็ตัวฝาตัวนี่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะปากกระเป๋านะก็จะมีซิปนะคะซึ่งรูดเปิดปิดได้ลื่นดีนะเวลาปิดก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะคะซึ่งเอฟอะแทบจะไม่เคยปิดเลยทุกคนเพราะว่าพอปิดปุ๊บแล้วทรงเวลาสะพายมันไม่สวยเออนะให้ดูด้านในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะอาจจะดูรกๆหน่อยแล้วเริ่มมีรอยยับใช่เพราะใช้มาประมาณพักนึงแล้วอะหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะเออที่ได้มานะคะแล้วก็ใช้จริงจังนะก็จะเห็นว่ามีของอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเอาของออกก่อนนะก็อย่างแรกที่ใส่อยู่ก็คือคาร์ดโฮลเดอร์นะคะชาแนลนะอีกอันนึงก็คือตัวคริสเตียนดีออร์เลอบามนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าดีก็คือเป็นกันแดดแบบว่าสเปรย์เออที่พ่นทับตัวเมคอัพได้เลยระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือลองซื้อมาใช้ดูนะคะใช้ไปครั้งเดียวแหละเออยังไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีอีกอันนึงที่เพิ่งได้มาไม่นานก็เป็นตัวลาวคอยน์เพิร์สเชอร์รี่นะคะใส่ของกระจุกกระจิกนะแล้วก็ที่เหลือก็คืออันนี้ก็คือกระจกชาแนลที่พกไว้นะคะอันนี้เอาสีม่วงมาใช้นี่นะน่ารักแล้วก็ซับมันที่ใช้ไม่หมดสักทีเพราะว่าตอนหลังหน้าเอฟไม่ค่อยมันอ่ะเออมันแบบเริ่มแก่ปะตอนวัยรุ่นก็จะแบบหน้ามันต้องซับหน้าเดี๋ยวนี้แบบอยู่ทั้งวันหน้าก็ยังไม่เมือกเออนะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น AirPods นะคะนี่หมดแล้วนะให้ดูด้านในก็จะเป็นโล่งๆอีสายเนี่ยคือจริงๆตามสไตล์โกยาดเขาจะมีพาวช์อันเล็กๆมาให้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเอฟจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นเซนหลุยอย่างเงี้ยไอตัวพาวช์อันเล็กเอฟไม่เคยได้ใช้เลยทุกคนคือจะใช้เป็นกระเป๋าตังค์เอฟก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปจะใช้เป็นกระเป๋าใส่ของจุกจิกมันก็ไม่ได้มีซิปเออพอมันไม่มีซิปปุ๊บของจุกจิกอย่างเช่นแบบพวกเข็มกลัดหรือแบบกิ๊บดำที่เอฟพกอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แล้วพอไม่ได้ใช้จะเอามันมาไว้ในกระเป๋าให้มันเกะกะเนี่ยก็ดูจะไม่เมคเซนส์ก็เลยถอดเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เหลือแต่อีสายเนี่ยที่แบบว่าไม่สามารถออกได้นะคะก็อาจจะนับเป็นข้อเสียหนึ่งข้อนะเมื่อกี้ให้ดูด้านในแล้วด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะคะทีนี้มาเล่าข้อดีข้อเสียของตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อมันไม่ให้มันยาวเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเมาเยอะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเมาเยอะเออข้อดีอย่างยิ่งยวด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 ของน้องคนนี้เลยนะก็คือน้องเป็นกระเป๋าที่น้ำหนักเบามากทุกคนคือเขาเรียกว่าไงอะต่อให้คือตอนแรกเอฟคิดว่ามันจะมีน้ำหนักมากกว่าเซนหลุย
พราะว่าเอฟเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะมีตัวไอตัวแฮนเดิลตัวเนี้ยที่แบบหนังมันก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางเกินไปแต่เอฟเห็นว่ามันเป็นหนังชิ้นใหญ่และหนาประมาณนี้เอฟก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องหนักกว่าเซนหลุยแน่เลยแต่พอได้มาจริงๆแบบโอ้โหแม่เป็นอีกรุ่นนึงที่ไม่มีสสารนะเบามากเบาจริงๆนะคะเบาแบบเฮ้ยเอฟถึงชอบสะพายไปออฟฟิศอะทุกคนเพราะว่าต่อให้ใส่ iPad แล้วมีของแล้วบางทีแบบซื้อขนมแล้วก็ใส่ไปด้วยเนี่ยน้องก็ยังไม่หนักแล้วก็พอตัวสายตัวเนี้ยอันนี้เป็นข้อดีข้อที่2เลยนะเพราะตัวสายตัวนี้มันหนากว่าตัวเซนหลุยมันสะพายแล้วมันสบายไหลมากกว่าเนี่ยมันสะพายแล้วสบายกว่าเพราะว่าน้ำหนักมันกระจายตัวได้มากกว่านะคะแล้วก็ตัวเนี้ยอีกอย่างนึงคือถ้าช่วงแรกๆมันอาจจะแบบตัวนี้อาจจะแข็งหน่อยเนาะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักนึงอ่ะมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วมันจะเข้ากับไหลมันก็จะไม่ค่อยลื่นหลุดด้วยนะคะก็เป็นจุดที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแวบแรกถ้านึกถึงข้อดีของรุ่นนี้ก็คือ2อันนี้เลยนะคะความน้ำหนักเบาแล้วก็ในส่วนของความเขาเรียกว่าแฮนเดิลหนานะแต่ว่าไม่หนักกลายเป็นว่าสะพายและสบายไหลไม่หลุดไหลนะคะแล้วก็กระจายน้ำหนักได้ดีกว่าด้วยนะคะส่วนในช่องซิปเนี่ยไอตัวที่มันเป็นซิปอะก็คือสำหรับเอฟอะเอฟไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นข้อดีเพราะเอฟไม่ได้ใช้ไงแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเซนหลุยหรือเนเวอร์ฟูลไม่มีความแบบซีเคียวนะไม่มีซิปเลยน้องคนเนี้ยก็คือมีซิปแต่ในชีวิตจริงโดยเฉพาะของเอฟนะเอฟก็ไม่เคยได้รูดซิปน้องเลยใช่เพราะเอฟรู้สึกว่าเวลารูดซิปแล้วสะพายอ่ะทรงมันจะแบบถูกดึงกันอ่ะทุกคนแล้วมันกลายเป็นว่าแบบทรงมันไม่สวยสะพายแล้วไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องการความซีเคียวบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็ผมเอฟเข้าปากตลอดเวลาคือข้างหลังมันเป็นพัดลมไงเข้าใจปะอาจจะรำคาญนิดนึงแบบว่าดึงผมอยู่ได้เป็นไรมากไหมอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นพัดลมอยู่ข้างหลังอ่ะทุกคนขอโทษเลยนะประหยัดไฟไม่เปิดแอร์นะเนี่ยเข้าไปอีกแหละนั่นแหละถ้าเกิดท่านไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนานๆทีใช้เดินทางขึ้นเครื่องบินแบบว่าหรือแบบรถไฟฟ้าแล้วอยากซีเคียวเนี่ยน้องคนนี้ก็คือมีซิปให้รูดนะคะแล้วก็ให้ดูก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมหัวซิปก็แบบเป็นตัวจีโกยาดแบบว่าเงางามวิงวิงสวยมากแบบดูเลอค่านะคะก็โอเคมากๆเลยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกว้างๆแบบนี้นี่นะคะซึ่งใส่ของได้เยอะมากเยอะมากจริงนะใส่แบบว่าไปทำงานคือถามว่าจะใส่คาร์ดิแกนไปอีกตัวนึงคือตอนเช้าอาจจะร้อนแล้วแบบว่าไปหนาวในออฟฟิศอะไรเงี้ยยัดคาร์ดิแกนหนาๆไปอีกตัวนึงก็คือได้สบายๆนะคะสำหรับตัวนี้อีกส่วนนึงของตัวในเอฟก็มองว่าอาจจะแบบดูเป็นความชอบส่วนตัวนิดนึงเอรู้สึกว่ารุ่นนี้มันไม่ได้โหลเท่ากับเซนหลุยหลังๆเซนหลุยคนใช้เยอะนะถึงแม้ว่าจะเพิ่งซื้อมาอีกใบก็ตามนะก็มันก็น่ารักอ่ะแต่แค่รู้สึกว่ารุ่นนี้หาเจอได้ยากกว่าเซนหลุยนิดนึงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เซนหลุยคนใช้เยอะจังเลยแต่ก็ยังอยากใช้โกหยาดอยู่อยากได้แบบว่าความแบบว่าแบกบ้านได้อยู่น้องคนนี้ก็เป็นอีกช้อยนึงที่ดีนะคะแต่ราคาก็สูงกว่าเซนหลุยอีกประมาณนึงอยู่นะราคาก็แบบหนักอยู่นะแม่ก็ทันตอนนี้ถ้าเห็นนะร้านฮิ้วก็จะอยู่ประมาณแบบ 80,000 ไปปลาย 90,000 ต้นๆก็เห็นแล้วแต่ร้านอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ลองหาดูอันนี้ได้มาจากในกรุ๊ปโกหยาดมาร์เก็ตไทยแลนด์นะคะก็ลองดูมันมีหลากหลายราคาสำหรับตัวนี้แล้วแต่ว่าร้านไหนหิ้วมาแล้วมีต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูได้นะก็ถ้าพูดถึงข้อดีก็ประมาณนั้นแหละข้อดีที่ยิ่งยวดก็ประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียน้องก็จะยังมีข้อเสียอยู่ใช่ข้อเสียอย่างยิ่งยวดเหมือนกันของโกหยาดคือตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโทสรุ่นเซนหลุยหรือรุ่นนี้ก็ตามก็คือความไม่เป็นทรงทุกคนเนี่ยอ้าวตั้งได้เฉยหักหน้าอ๋อนี่ไงนี่อ่ะใช่คือพอมันไม่เป็นทรงอ่ะมันตั้งแล้วมันเอาไม่อยู่ทุกคนคือเวลาอยู่ออฟฟิศอย่างเงี้ยเอฟก็แบบบางทีวางนอนไปอย่างนี้เลยอ่ะใช่มันตั้งทรงไม่อยู่แล้วก็แบบแล้วเนี่ยเวลาวางก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบพับลงมาเลยอย่างเงี้ยนะไม่มีกระดูกสันหลังแต่อย่างใดซึ่งตอนที่เอฟได้มาแรกๆเอฟก็ไปสั่งจัดระเบียบมาใส่นะก็อยากให้มันเป็นทรงในตัวเซนหลุยเอฟสั่งจัดระเบียบมาใช้เอฟก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นทรงสวยดีแล้วก็มีช่องให้ใส่ของเพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับน้องคนนี้พอสั่งจัดระเบียบมาใส่อ่ะมันกลายเป็นว่าสะพายไม่สบายทุกคนคือพอจัดระเบียบคืออันนี้เอฟไม่ได้ลองแบบสมอลก้า 1.2 มิลลิเมตรเลยนะเอฟใช้แบบตัวธรรมดานะคะซื้อใน Shopee อย่างเงี้ยตามสไตล์เอฟอะเนาะ
ก็มันจะมีความนิ่มแต่ก็ไม่ได้นิ่มมากถึงขนาดแบบไปกับทรงน้องนะคะฉะนั้นน่ะเวลาที่แบบว่าใส่จัดระเบียบน้องจะมีความกลางนี้กลางนี้นะแล้วก็พอสะพายปุ๊บแทนที่ปกติอ่ะมันจะย่นลงมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหูอ่ะมันก็จะยานลงมาอย่างนี้มันกลายเป็นว่าพอใส่จัดระเบียบมันจะกลางนี้แล้วหูก็จะไม่ยานพอหูจะไม่ยานปุ๊บจากที่สะพายแล้วไม่หลุดไหลก็กลายเป็นว่าสะพายแล้วหลุดไหลทรงก็กลางๆปานๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอตัวเนี้ยใส่จัดระเบียบแล้วสะพายไม่สบายได้ทรงจริงแต่สะพายไม่สบายเลยนะคะเอป้าลองใช้แบบใส่จัดระเบียบแค่วันเดียวแล้วก็ถอดเก็บใช่หลังจากนั้นก็ถอดเก็บใส่เฉพาะเวลาที่แบบจะเก็บน้องแล้วแบบอยากให้น้องแบบมีทรงนิดนึงไม่อยากให้แบบน้องบี้บี้แบนๆอย่างเงี้ยก็จะใส่จัดระเบียบเฉพาะเวลาที่เอฟเก็บน้องเข้าตู้เท่านั้นนะคะก็นั่นแหละกลายเป็นว่าน้องใส่จัดระเบียบแล้วมันไม่สวยมันสะพายไม่สบายนะแล้วพอไม่ได้ใส่จัดระเบียบเนี่ยข้างในเห็นปะพอมันไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยอ่ะของมันก็จะแบบอีลุงตุงนังอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปเมื่อกี้ของมันจะอีลุงตุงนังบางทีหาของไม่เจอบางทีหากุญแจรถไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นข้อเสียของน้องนะที่น้องมีความครึ่งกลางๆคือถ้าจะให้สะพายแล้วทรงสวยก็น้องก็ต้องเป็นอย่างนี้สะพายแล้วแบบดูแบบเอ้ยไม่พยายามเดี๋ยวดูให้ดูเนี่ยพอไม่ได้ใส่แบบว่าจัดระเบียบอะสะพายแล้วน้องก็จะดูแบบเฮ้ยไม่พยายามดูแบบอะไรใดๆเนาะดูแบบเป็นมินิมอลนะแต่ว่าพอใส่จัดระเบียบปุ๊บน้องก็จะกลางๆไม่สวยนะมันก็เลยกลายเป็นความครึ่งๆกลางๆทุกคนว่าแบบจะใส่ดีไม่ใส่ดีพอไม่ใส่ก็หาของไม่เจอพอใส่ก็สะพายไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ลองแบบว่าตัวจัดระเบียบแบบบาง 1.2 มิลลิเมตรอะไรใดๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กอ่ะมาบอกเอฟได้นะเพราะว่าเอฟไม่ค่อยอยากลองไงพอตัวเดี๋ยวนี้สมอลก้าเขาราคาไม่ได้ถูกใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้สปอนเอฟด้วยใช่เข้าได้ยังเข้าได้เสมอนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอราคามันไม่ได้ถูกมากแล้วถ้าซื้อมาแล้วเกิดมันไม่เวิร์คขึ้นมาเนี่ยก็งานงอกอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าใช้มันไปอย่างนี้แหละใช้มันไปทั้งที่มันไม่ได้ใส่จัดระเบียบนี่แหละเพราะอยากให้ทรงสวยอยากสะพายสวยมากกว่าหาของยากนิดนึงทนเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอีกจุดนึงพอไม่ได้ใส่จัดระเบียบแล้วอะแล้วปกติเวลาไปออฟฟิศอะทุกคนพก iPad พอพก iPad ปุ๊บเดี๋ยวทำให้ดูนะพอพก iPad แล้วไม่มีจัดระเบียบปุ๊บใส่เข้าไปชึบเห็นไหมอันนี้คือ iPad เนี่ยภาพข้างล่างตรงเนี้ยคือ iPad คือพอใส่จัดระเบียบแล้วเราสอดไปข้างๆที่จัดระเบียบใช่ปะ iPad มันก็จะอยู่ดีๆนะแต่พอไม่ได้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันจะกางข้างๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าก็ไม่มีความพอดีในการใส่ของจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วยิ่งสำหรับเอฟที่แบบเดี๋ยวนี้ชอบพก iPad ไปจดนั่นจดนี่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้พอพก iPad ปุ๊บอะทรงมันก็จะแปลกๆเข้าไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะใส่จัดระเบียบก็อย่างที่บอกทรงก็ไม่สวยสะพายไม่สบายอะไรก็ไม่รู้เงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่หงุดหงิดที่สุดแล้วของรุ่นนี้นะคะนอกนั้นถามว่ามีอะไรไหมมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีข้อเสียอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วทุกคนในองค์รวมอะก็คือถามว่าชอบไหมชอบนะเพราะว่าในการใช้งานองค์รวมเนี่ยพอเรารับได้กับการที่แบบว่าของมันจะปนกันนิดนึงก็อาจจะต้องมีการแบบว่า organize นิดนึงว่าแบบเฮ้ยกระเป๋าตังค์ฉันจะอยู่ข้างหน้านะแล้วของแบบว่าอย่างอื่นฉันจะอยู่ข้างหลังมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเราต้องปรับตัวเข้าหาน้องอะใช่เราต้องปรับตัวเข้าหากระเป๋านะคะถ้าเกิดเรายังชอบลุคในการสะพายน้องอยู่เรายังชอบแบบความแบบโอ้ยดูลายโกยาดีนดูแบบว่าสีเขียวอะไรใดๆมันสวยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องปรับตัวเข้าหาน้องนิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะคะประมาณนี้แหละทุกคนในส่วนของข้อดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเสียก็นั่นแหละแล้วก็ทุกครั้งที่เอฟเห็นในกลุ่มที่เขามาถามหาจัดระเบียบของทรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเอฟอยากจะไปเมนมากเลยว่าอย่าใส่เสียเงินฟรีใส่แล้วมันแบบทรงไม่สวยใส่แล้วมันกลางๆมันแบบมันสะพายไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยอย่าใส่เลยเสียเงินฟรีฉันโดนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวแม่ค้าเขาจะด่าเอานั่นแหละนะก็กลายว่าน้องคนเนี้ยก็มีอะไรที่ต้องแลกนิดนึงนะคะกับความสวยงามที่ได้มากับความเบาความใส่ของได้เยอะนะแต่ว่าของอาจจะแบบว่าปนกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดไปใส่จัดระเบียบที่มันเล็กกว่านี้
สำหรับรุ่นอื่นที่มันแบบเล็กลงไม่พอดีมันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวมันลองแล้วมาอัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถามว่ายังแฮปปี้กับการใช้แบบไม่ใส่จัดระเบียบไหมก็ยังแฮปปี้อยู่ยังคือมันชินแล้วไงกับการที่แบบเฮ้ยต้องมาเปิดหาว่าของฉันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยนะก็ค่อนข้างชินแล้วนะคะก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับน้องคนนี้คือที่ไม่ได้มารีวิวเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็นอนไปแล้วน้องแบบเหนื่อยมากน้องแบบเหนื่อยมากไม่มีกระดูกสันหลังนะก็ที่ไม่ได้มารีวิวก็อย่างที่บอกว่าเอฟรู้สึกว่ามันไม่ได้มีแง่มุมอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเซนต์หลุยส์โทสขนาดนั้นสิ่งที่แตกต่างก็อาจจะเรื่องนี้แหละเรื่องที่แบบใส่จัดระเบียบไม่จัดไม่ใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะก็ใครมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใบไหนที่เอฟยังไม่ได้รีวิวแล้วรู้สึกว่าแบบทำเถอะมึงทำให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มาเม้นทวงได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเสียงรถพยาบาลเข้าหรือเปล่าน่าจะไม่เข้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง F ด้วยนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ